สวัสดีครับได้เวลาของรายการ NIDA Wisdom for Change รายการทอล์คเชิงวิชาการที่จะนำสาระดีๆจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่า NIDA มาฝากท่านผู้ชมทุกวันพุธเวลา 15:30 นทาง Nation TV ช่อง22นะครับท่านผู้ชมครับเรายังคงพูดคุยกันในหัวข้ออาชีพแห่งอนาคตนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่ถือว่ามีผลต่อการพัฒนาสังคมอย่างมากเลยนั่นก็คืออาชีพนักประเมินผลกระทบทางสังคมอาชีพนี้เป็นยังไงมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านนะครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักศึกษาทุนครับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนาสังคมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้าคุณสุภัชชาอังสุวรรณครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์สุวิชาก่อนนะครับว่าอาชีพนักประเมินผลกระทบทางสังคมนี้เขาทำอะไรล่ะครับคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในหลายๆโครงการของทางภาครัฐนะครับหรือแม้ทางภาคเอกชนก็ตามนะครับคือมันมีข้อกำหนดไว้ว่าเวลาจะทำโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีการประเมินผลกระทบทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือทางสังคมฉะนั้นอนาคตโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ทางในรุ่นก็ตามก็มีพูดถึงเรื่องของการประเมินผลงานของภาครัฐทั้งหลายในอนาคตซึ่งต้องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอนาคตในอนาคตเลยเนี่ยอาชีพพวกนักประเมินผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเมินผลทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมจะเป็นอาชีพที่สำคัญที่คุณจะต้องมีพูดง่ายคือมันมีเรื่องให้คุณประเมินตลอดเวลาฉะนั้นเน้นตรงนี้ครับสำคัญมากทำอย่างไรนะครับเวลาลงไปจะทำโครงการสักโครงการหนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะคุยประชาชนรู้เรื่องทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าประชาชนนะพอใจหรือไม่พอใจที่จะทำโครงการนี้หรือทำอะไรถึงจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าโครงการนี้มันดีกับเขาอย่างไรนี่คือหน้าที่ของอาชีพในอนาคตครับครับแล้วนักประเมินผลกระทบต่างๆทั้งทางสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ตามต้องทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นครับอนาคตภาครัฐก็มีภาครัฐก็เยอะทุกวันนี้นักประเมินภาครัฐก็เต็มไปหมดเลยนะครับบริษัทที่ปรึกษาทำภาครัฐนะครับหรือแม้กระทั่งทำทางด้านกลยุทธ์ก็ยังได้นะครับคือสาขาที่เราสอนเนี่ยนะครับเราสร้างสิ่งสำคัญที่เราสร้างเลยเนี่ยนะครับคือหนึ่งเราสร้างนักประเมินผลนะครับทางกระทบทางสังคม2เรานักสร้างนักวางแผนในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคมฉะนั้นคนที่เรียนสาขาทางเราของเราเนี่ยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านการพัฒนาสังคมเนี่ยคุณจะเห็นภาพสังคมทั้งหมดแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องแก้ไขปัญหาสังคมอย่างไรควรจะต้องมีภาพในเชิงนโยบายอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรในการแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันนอกจากคุณวางแผนในการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มประเมินคนที่เรียนเอกประเมินก็จะมามีหน้าที่ศึกษาทางด้านการประเมินโดยเฉพาะว่าเมื่อมันเกิดผลอะไรขึ้นมาหรือว่ารัฐบาลจะทำโครงการใดขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องมีการประเมินอย่างไรและกระบวนการการประเมินนั้นมันเกี่ยวพันกับประชาชนฉันเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประชาชนเรื่องของการparticipation ทั้งหลายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนบริษัทที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าต่อไปอนาคตงานด้านนี้จะมากขึ้นแล้วคนที่จะทำอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องเรียนด้านพัฒนาสังคมมาโดยตรงไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรียนขอมีความรู้เนี่ยก็ทำได้แต่การเรียนด้านพัฒนาสังคมเนี่ยทำให้คุณเห็นภาพสังคมที่ชัดเจนเพราะในคอร์สที่เราสอนเนี่ยนะครับเราสอนทั้งนโยบายสอนทั้งการจัดการสอนทั้งการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆทางสังคมนะครับสอนทั้งเรื่องของยุทธศาสตร์สอนเรื่องการประเมินผลฉะนั้นคือพูดง่ายๆคือคุณเห็นหมดทุกอย่างและพร้อมที่จะลงไปพอถึงเวลาแยกเอกปั๊บเนี่ยคุณก็เจาะเลยคุณจะต้องการเชี่ยวชาญด้านไหนเชี่ยวชาญนโยบายยุทธศาสตร์เชี่ยวชาญทางด้านของการประเมินผลก็ไปเรียนด้านประเมินผลเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นจะมีหลายๆด้านฉะนั้นคนจบด้านของเราเนี่ยนะครับเราบอกได้คำเดียวว่าหนึ่งคุณทำวิจัยได้คุณวิเคราะห์เป็นคุณประเมินได้คุณจะมีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพฉะนั้นแล้วอย่างหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเข้ากับคนในสังคมได้ด้วยเพราะเราเน้นเรื่องของ participation คณะนี้เราเน้นมากเกือบทุกวิชาเลยนะครับเราสอนเรื่อง participation ครับแล้วคณะพัฒนาสังคมของนิด้าเองเนี่ยเรามีการต่อยอดหรือว่ามีการเรียนการสอนเนื้อหาเนี่ยมาจากปริญญาตรีไปมาเป็นปริญญาโทเนี่ยเราเน้นจุดไหนเป็นพิเศษบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนมาเรียนคณะเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องจบมาสายสังคมถึงจะเรียนได้จริงๆสายวิทย์ก็มีแต่สายวิทย์อาจจะต้องพยายามปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะวิธีการวิเคราะห์ทางสังคมอย่างที่รู้อยู่ว่างานทางด้านการวิเคราะห์การศึกษาทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันคือศาสตร์แห่งสายน้ำมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยตามวัชนะของมัน
มันไม่สามารถวิเคราะห์แบบพีโอไซได้ครับพีโอไซที่บอก1บวก1เท่ากับ2อันนี้คือพีโอไซครับวิเคราะห์ยังไงมันก็ได้2นะครับแต่ศาสตร์ของสังคมศาสตร์มันเป็นศาสตร์แห่งสายน้ำงั้นคนจบวิทย์มาเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ในที่สุดเค้าก็จะปรับได้คราวนี้มาถามนักศึกษากันบ้างครับคุณสุภัชชาตอนนี้คุณสุภัชชาทําอาชีพอะไรอยู่นะครับตอนนี้ทําด้านเป็นผู้จัดการด้านการมีส่วนร่วมค่ะก็ทำในตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาค่ะให้กับบริษัทคอนซัลท์ต่างๆที่ทำโครงการพัฒนาของภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าอาจจะทำเป็นภาคประชาสังคมค่ะคือเรียนด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้วตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใช่ค่ะด้านไหนนะครับเรียนด้านคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะเรียนด้านพัฒนาชุมชนมาค่ะแสดงว่ามีแรงบันดาลใจในเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรคือแรงบันดาลใจครับจริงๆแล้วด้วยความที่เราอยู่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ด้วยสภาพของบ้านที่เราอยู่คืออยู่ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่มีเรื่องของความเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมอะค่ะเราก็มองเห็นในเรื่องของการที่เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันก็จะทำให้เรามีเครือข่ายในเรื่องของญาติพี่น้องในเรื่องของเพื่อนบ้านกันนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ค่อยมีชุมชนในรูปแบบนี้หรือว่าถ้ามีชุมชนตลาดน้อยค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้ามีเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากค่ะแล้วก็เลยทำให้เราสนใจในเรื่องด้านชุมชนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรื่องของเทรนในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเก่าค่ะแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองทำให้กรุงเทพกลับมาน่าอยู่อีกครั้งนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะเอนทรานพอดีค่ะก็เลยสนใจในเรื่องของการทำงานสายพัฒนาชุมชนค่ะก็ทำให้ตัดสินใจเรื่องเรียนที่คณะสังคมสังคมศาสตร์ค่ะแล้วที่ไปต่อที่นิด้าเนี่ยอะไรคือการตัดสินใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องมาต่อที่นี่ก็ด้วยความที่ว่าพอเรียนจบแล้วค่ะแล้วก็ทำงานด้านสายพัฒนามาตลอดแต่ว่าโชคดีที่ได้โอกาสทำเรื่องของการพัฒนาเมืองค่ะซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่มันเพิ่งมีกระแสมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนของการทำงานด้านนี้เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคมค่ะแล้วก็จะดูแค่เรื่องของการทำงานกับชุมชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการทำงานเกี่ยวกับชุมชนนอกจากเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็คือการที่จะต้องไปดูแลหรือว่าไปศึกษาเรื่องของกระบวนการชุมชนนะคะเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราอยากจะทำงานชุมชนที่มีประโยชน์ต่อทั้งชุมชนเองด้วยแล้วก็ในสายงานเราด้วยค่ะควรจะมีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่เรียนเรื่องของการวิเคราะห์ทางสังคมการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หรือว่าเรื่องของการทำรีเสิร์ชต่างๆซึ่งมันจะมีผลต่อการทำงานของเราค่ะแล้วก็จะมีเข็มทิศในการทำงานที่ดีขึ้นค่ะแล้วตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ได้ประมาณสัก1ปีแล้วใช่ไหมครับเราได้อะไรจากที่นี่บ้างครับจะต้องบอกก่อนเลยว่าที่นิด้าค่ะเนื่องจากว่าที่นิด้ามีหลักสูตรเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสังคมซึ่งที่สถาบันอื่นๆเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่ได้มีสาขาที่ทำให้เราเหมือนกับได้เรียนอย่างเข้มข้นขนาดนี้ค่ะแล้วก็ในตัวเองเนี่ยคาดหวังอยู่แล้วว่าเราน่าจะได้เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโครงการนะคะการประเมินที่เป็นขั้นตอนที่อยู่ในเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทางสังคมแล้วก็เรื่องของการจัดการการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ครบถ้วนถ้าเราไม่ได้มาเรียนต่อกับทางอาจารย์หรือว่าทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะเขาจะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ไปฝึกงานไปลงพื้นที่ต่างๆแบบนี้ค่ะครับอาจารย์สวิชชาครับผมว่าท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะนึกภาพอยู่ว่าการประเมินผลกระทบทางสังคมเนี่ยเป็นยังไงออกมาประมาณไหนมีตัวอย่างโครงการอะไรที่พอจะให้ท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างเขื่อนสักอันหนึ่งสักเขื่อนสักแห่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับคำถามคือเมื่อเราจะสร้างเขื่อนเนี่ยแน่นอนเราวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเขื่อนคือการป้องกันน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคำถามคือเมื่อเราจะสร้างแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรตามมามันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมหรือว่ามันจะสร้างผลกระทบอะไรที่ต่อสเต็กโฮลเดอร์ที่แท้ที่โดยตรงหรืออินเดเร็กที่ไม่โดยตรงบ้างไหมเช่น1จะสร้างเขื่อนต้องเอาชาวบ้านออกคำถามต่อมาเอาเขาไปไหน แล้วเขาจะไปเนี่ยเขายอมหรือเปล่าแต่สมมติรัฐบอกจำเป็นจริงๆต้องให้เขาไปแล้วคุณให้เขาคุมกับที่เขาไปไหมนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถไปอยู่ที่ใหม่ยังคงรักษาความเป็นชุมชนในคือพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเขายังอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วที่อยู่ที่ใหม่เนี่ยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะจากที่เดิมพอจะสร้างก็ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมคุยกันว่ารัฐนะรัฐจะทำโครงการนี้นะจะสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับ
ผู้คุณชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดังต่อไปนี้อาจจะต้องย้ายนะครับแต่ไม่ต้องห่วงรัฐเรามีดูแลให้เราจะมีที่อยู่ให้ใหม่นะก็ต้องคุยกันมีการสำรวจความคิดเห็นมีการถามว่าพอใจไหมแล้วที่ใหม่พาไปดูโอเคไหมให้มีส่วนร่วมเขาก็อาจจะคุยกับมาว่าที่ใหม่ไปอยู่ไปเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเคยอยู่เนี่ยมันอยู่ริมน้ำมันมีนอกจากงานที่เราทำเกษตรเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะมีริมน้ำที่ใหม่ที่คุณให้เราไปอยู่เนี่ยมันห่างจากน้ำตั้งเยอะคุณยังไงอ้าวเราต้องมองแล้วไอ้ที่ใหม่ต้องมีการทำไอ้คลองชลประทานส่งน้ำเพิ่มไหมเหล่านี้เป็นต้นคือให้เขาเนี่ยให้ผลกระทบที่ออกมาเนี่ยนะครับคือถ้ารัฐจำเป็นต้องทำโครงการจริงผลกระทบที่ได้ออกมาเนี่ยไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่แย่ลงคือผลลัพธ์จากการพัฒนาเนี่ยนะครับการพัฒนาเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางบวกฉะนั้นผลลัพธ์ของมันเนี่ยต้องไม่ให้เขาแย่ลงฉะนั้นนี่คือกระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการในการประเมินว่าอะไรคือผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐมีการทำเขื่อนตรงนี้แล้วหรือแม้กระทั่งทางสิ่งแวดล้อมก็ตามสร้างเขื่อนแล้วเอาเฮ้ยต้นไม้หายต้นไม้หายต้นไม้ที่หายไปเนี่ยที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยต่อไปจะสร้างปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าจะก่อให้เกิดปัญหาในเชิงของสิ่งแวดล้อมบ้างไหมเขื่อนที่มีอยู่เนี่ยมันจะรับน้ำได้ขนาดไหนมันจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่าหรือเมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วเขื่อนนี้ไม่คุ้มชาวบ้านไม่เอาหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่ใหม่ก็ไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ให้เขาได้ไม่สามารถสร้างสังคมให้เขาชุมชนเขาเข้มแข็งได้ไม่สามารถรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงก็เลิกนั้นก็ไม่ต้องทำนี่คือวิธีการในการประเมินนะครับนี่คือการประเมินสิ่งเรียกว่าประเมินผลกระทบต่างๆรวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับครับผมคุณสุภัชชาเองที่ผ่านมามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สามารถยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้บ้างไหมครับมีค่ะก็จากที่เคยทำงานนะคะที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองที่จุฬาค่ะเราก็ได้มีโอกาสทำทั้งระดับโครงการภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคชุมชนด้วยค่ะในส่วนของเรื่องที่เป็นประสบการณ์ทำงานที่อยากจะมาแบ่งปันก็คือตอนนั้นมีการทำโครงการของกรุงเทพ250นะคะอาจจะไปหาดูได้จากใน Facebook นะคะก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ย่านกระดีจีนคลองสานอย่างเข้มข้นมากค่ะคือหลายท่านอาจจะคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีเพียงแค่ว่าการจัดเวทีความคิดเห็นการทำประชาพิจารณ์หรือว่าการสำรวจต่างๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานในตำแหน่งผู้จัดการด้านการมีส่วนร่วมจริงๆค่ะเราจะใช้เทคนิคที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสนทนากลุ่มนะคะการทำเวิร์กช็อปออกแบบดีไซน์ต่างๆหรือว่าการใช้เครื่องมือในเรื่องของการให้ชุมชนนะคะเป็นคณะทำงานร่วมกันนะคะใช้รูปแบบที่เหมือนกับเราเล่นเกมทำกิจกรรมกันเพื่อที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุดแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราทำนะคะคราวนี้เนื่องจากว่าในโครงการนี้เนี่ยมันจะให้เสนอพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5พื้นที่ในการที่จะเป็นโครงการนำร่องให้กับทางสำนักผังเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ใน5โครงการนี้เราใช้วิธีเรื่องของการมองภาพอนาคตค่ะที่เรียกว่าForesight Workshop นะคะในการใช้เทคนิคนี้มันทำให้คนในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองค่ะเขาได้กลับไปแล้วก็ไปสำรวจว่าในพื้นที่ย่านกระดีจีนคลองสานของเขาเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยเราบอกเขาว่าให้หาพื้นที่ที่เขาเหมือนกับโอเคที่สุดที่จะทำไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อสังคมของเขาแล้วก็ต่อเรื่องของสิทธิ์ทั้งที่ดินทั้งพื้นที่ต่างๆนะคะคราวนี้เขาก็ไปเสนอพื้นที่ตรงสะพานด้วนนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างสะพานเก่าที่ทำรู้สึกว่ามันจะติดกับสะพานพุทธยอดฟ้าค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็ทิ้งร้างไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ทางสำนักผังเมืองเองก็ไม่เคยคิดว่าตรงพื้นที่ตรงนี้จะสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะแต่พอเราเอาเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้เอาเรื่องของการประเมินผลกระทบไปที่เราให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่ต้นนะคะเขาก็เสนอโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็นอกจากเสนอแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้มีตัวแทนนะคะเข้ามาออกแบบร่วมกันกับทางเขาเรียกว่านักวางผังเมืองค่ะก็ออกแบบกับทางสถาปนิกชุมชนเมืองด้วยออกแบบพื้นที่ตรงนั้นนะคะให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าซึ่งข่าวดีมากตรงที่ว่าพอเราได้รับการเหมือนกับว่าได้รับความร่วมมือกับทางประชาชนแล้วกับคนในพื้นที่แล้วมันทำให้โครงการนี้สามารถไปถึงฝันได้ค่ะคือทางสำนักผังเมืองเองหรือว่าทางกทม.เองก็รับโครงการในวัยพิจารณาแล้วก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ค่ะตรงนี้มันทำให้คนในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่นี่รู้สึกว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ให้ประชาชนได้คิดได้ทำค่ะแล้วก็มีหน่วยงานจากภาครัฐสนับสนุนแล้วก็หน่วยงานจากทางด้านวิชาชีพเนี่ยให้เรื่องของวิชาการเรื่องความรู้เนี่ยมันทำให้เขามีพลังนะคะแล้วพลังตัวนั้นเนี่ยมันทำให้สร้างสรรค์พื้นที่ของเขาได้ค่ะก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวของชุมชนเองด้วยแล้วก็ตัวภาครัฐด้วยค่ะครับนี่เป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้นะฮะแล้วคนอื่นๆที่เรียนนี่เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างครับอาจารย์ก็มีเยอะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จบจากทางคณะเราเนี่ยครับทำหลากหลายมีทั้งอดีตผบ.สูงสุดก็มีครับเป็นทหารเป็นตำรวจอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งจบไปไม่นานถ้าผมจำสิบคุณสุชาติตำแหน่งปัจจุบันแกเป็นผู้ช่วย MD ของปตท.นะครับคือหลากหลายที่มาอยู่กับเราหลากหลายเพราะเนื่องจากอย่างที่ผมบอกตอนต้นเราสร้างคนที่มองสังคมแบบองค์รวมกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอย่างคุณสุภาจารย์เนี่ยคือกลุ่มคนที่ประเมินผลกระทบทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคมคนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเวลาไปจบไปเนี่ยก็จะไปทำโครงการต่างๆทางสังคมเช่นวางแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆทางสังคมหรือแม้กระทั่งการทำบริษัทเอกชนที่มาเรียนทำ CSR เขาก็มาเรียนกับเราทางด้านนี้นะครับฉะนั้นอาชีพจะหลากหลายมากนะครับคือจะอยู่ไปในทุกวงการเลยแต่สิ่งที่เราสร้างมานะครับสิ่งที่เราสร้างมาคือเรารอรอมเขาให้เขามองสังคมแบบองค์รวมทั้งหมด1 2ให้มองว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันคือ learning process มันคือสิ่งที่กระบวนการการเรียนรู้และแก้ไข try and error ลองแก้ไขไปเรื่อยงั้นงานสังคมเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นงานที่มีไปเรื่อยๆและที่3เราอาจจะต่างกับพวกคณะทางด้าน business งานสังคมคืองานที่เราต้อง contribute ครับงานที่เราต้องอุทิศตนร่างกายเวลาเลยก็แล้วแต่จิตใจให้กับตัวสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแบบภาคธุรกิจฉะนั้นจะมีหลายรูปแบบฉะนั้นคนที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับผู้ใหญ่คือจะสามารถมองสังคมแบบทะลุโป่งได้แล้วรู้ว่าอะไรคือปัญหาแล้วรู้ว่าเมื่ออะไรคือปัญหาแล้วฉะนั้นทางแก้เนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นคนที่จบจากเราเนี่ยจะได้ทั้งตั้งแต่วางนโยบายวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการประเมินผลกระทบว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่คณะเราได้พยายามหล่อหลอมขึ้นเราสอนง่ายๆคือเราเปลี่ยนวิธีคิดของเขาครับเปลี่ยนวิธีคิดของเขาให้เขาคิดถึงสังคมก่อนที่จะคิดถึงตัวเองครับครับผมตอนนี้หลักสูตรที่คณะเปิดสอนอยู่มีกี่หลักสูตรครับหลักสูตรจริงแล้วเนี่ยเรามีอยู่2หลักสูตรนะครับเรามีจริงๆก็3ทั้งรวมปริญญาเอกด้วยนะครับเรามีปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการพัฒนาสังคมอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสุภาจารย์เรียนอยู่นะครับแล้วเรามีปริญญาโทอีกสาขาหนึ่งนะครับปริญญาโททางด้านสาขาทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขานี้ก็จะเน้นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วการเมืองเหมือนเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันพาการพัฒนาไปสู่มุมต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราสอนทางด้านปริญญาเอกทางด้านการบริหารการพัฒนาสังคมซึ่งเร็วๆนี้คาดว่าอีกสักน่าจะปีหน้านะครับเราจะเปิดปริญญาเอกทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาอันนั้นอาจจะเป็นปีหน้าอยู่ระหว่างการทำหลักสูตรนะครับแล้วนิด้าเราเองเนี่ยนะครับของคณะพัฒนาสังคมเราเองเนี่ยนะครับเราเป็นคณะเดียวนะครับในสถาบันนะครับที่มีศูนย์ต่างจังหวัดที่จังหวัดยะลาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราเปิดศูนย์ยะลามาตอนนี้ก็23ปีเข้าไปแล้วตอนนี้มีถึงรุ่น21แล้วตอนนี้กำลังรับรุ่น22อยู่ก็ประมาณ24ปีแล้วนะครับเราเปิดมาตลอดเราเปิดตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์จนกระทั่งมีเหตุการณ์เราก็ยังอยู่นะครับเพราะเรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเราหนึ่งคือว่าเราจะไม่ทิ้งคนใต้เราจะไม่ทิ้งคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะอยู่กับเขาตรงนั้นตอนเกิดเรื่องก็มีคนถามว่าอยากจะปิดศูนย์ไหมเราบอกไม่ปิดเรายืนยันตลอดแม้ทุกวันนี้ศูนย์เราก็ยังเปิดอยู่ที่ยะลาครับแล้วจนถึงตอนนี้แต่ละหลักสูตรเนี่ยนะครับมีการเปิดการเรียนการสอนยังไงบ้างภาคปกติภาคพิเศษยังไงเรามีภาคปกตินะครับซึ่งตอนนี้ภาคปกติเนี่ยก็ยังเปิดและสอนเรื่อยๆนะครับภาคปกติถ้าสมัครตอนนี้ก็คงไปเริ่มเรียนมกรานะครับมกราปีหน้าก็คือเป็นเรียนเทอม2เพราะเดี๋ยวนี้เทอมเราเป็นเทอมอาเซียนนะเทอมหนึ่งก็คือสิงหานะครับส่วนภาคพิเศษตอนนี้เปิดอยู่
เปิดรับสมัครถึงกลางเดือนกรกฎานะครับสาขาด้านการบริหารการพัฒนาสังคมส่วนภาคพิเศษที่ยะลายังเปิดยาวเลยครับเปิดถึงธันวาเพราะยะลาเราจะมีการจะแตกต่างจากกรุงเทพนิดนึงครับยะลาเนี่ยเราเปิดเทอม1เดือนมกราแต่กรุงเทพเนี่ยเปิดเทอม1เดือนสิงหาทำไมไม่พร้อมกันครับอาจารย์ไม่พร้อมครับมันเป็นเรื่องของการจัดการทางการเงินนะครับอันนี้ต้องไปถามรองข้าบดีที่ดูแลด้านการเงินมันเป็นเทคนิคเราทำมาอย่างนี้มานานแล้วนะครับครับคุณสุภาพจารย์ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามหน่อยว่าอยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ยังไงที่เขายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรแล้วบางทีอาชีพนี้นักพัฒนาสังคมหรือว่านักประเมินผลกระทบทางสังคมเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับเขาค่ะก็เนื่องจากว่างานสายพัฒนาค่ะก็เป็นงานที่เวลาทำอย่างที่ท่านอาจารย์บอกคือเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องทำงานกับหลายกลุ่มหลายภาคส่วนนะคะเมื่อได้มาทำงานตรงนี้แล้วค่ะเราจะเห็นได้ว่าการทำงานพัฒนาเนี่ยไม่ใช่มีแค่อาชีพใดอาชีพหนึ่งที่จะทำงานตรงนี้ได้แต่ว่ามันเป็นการทำงานแบบสหวิชาชีพนะคะเช่นคนที่มีความรู้ด้านทางประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็สามารถจะเข้ามาทำงานด้านพัฒนาได้แต่ว่าทำในเรื่องของการสื่อสารทำอย่างไรให้คนในพื้นที่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารทำอย่างไรให้คนเข้าใจโครงการหรือว่าคนที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์มาเองก็สามารถจะมาช่วยทำเรื่องของการประเมินโครงการในเรื่องของเขาเรียกว่า feasibility design ค่ะให้เราได้ว่าก่อนจะทำโครงการพัฒนานี้เนี่ยประเมินแล้วหรือยังว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านสังคมด้านผลกระทบต่างๆนะคะหรือคนทำงานด้านผังเมืองค่ะก็สามารถที่จะมาทำงานด้านสายพัฒนาได้เช่นกันโดยการช่วยกันวางผังเมืองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มีเรื่องของกายภาพที่เสื่อมโทรมเราไปฟื้นฟูกันหรือว่าใครที่เรียนด้านวัฒนธรรมด้านสังคมหรือว่าเรียนศิลปะหรือเรียนอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการทำงานนะคะเราก็สามารถที่จะมาต่อยอดความรู้ต่างๆได้อย่างเช่นที่ดิฉันมาเรียนต่อที่นี่ค่ะเราก็ได้ต่อยอดความรู้เรามีเครื่องมือที่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถไปลองผิดลองถูกกับโครงการที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่มันมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปได้ค่ะถ้าเรามาเรียนต่อเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรค่ะอาจจะลองเริ่มจากงานด้านอาสาก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบงานที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปลดบรรเทาปัญหาเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเบนเข็มมาเรียนในระดับปริญญาโทก็ได้ค่ะอาจารย์สุวิชาครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่างานทางด้านสังคมเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วยิ่งในภาวะปัจจุบันปัญหาสังคมเยอะมากนะครับคุณอยากจะแก้ไขปัญหาคุณมองจุดนี้อาจจุดนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้มาดูแก้จุดนี้จุดนี้เกิดขึ้นฉะนั้นการที่มาเรียนที่คณะมหาสังคมเนี่ยเราพยายามรอรอมความคิดของคนนะครับของนักศึกษาที่มาเรียนในคณะให้คุณมองสภาพสังคมแบบทั้งหมดไม่ใช่สังคมที่อยู่ในชุมชนคุณอย่างเดียวหรือไม่ใช่สังคมที่อยู่ในสายสาขาที่คุณทำงานอย่างเดียวเช่นคุณทำงานเด็กคุณมองแต่เด็กไม่ใช่ปัญหาเด็กมันโยงกับปัญหาผู้ใหญ่มันโยงกับปัญหาสังคมอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่เราหล่อหลอมคือการมองสังคมแบบองค์รวมให้สามารถที่จะเชื่อมจุดต่างๆที่เป็นปัญหาในสังคมได้นะครับฉะนั้นคนมาเรียนคณะเราเนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยว่าคุณมีความรู้ที่หลากหลายและคุณจะสามารถมองสังคมนั้นได้อย่างทะลุปุโปร่งนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือแรงบันดาลใจนะครับของแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านสำหรับอาชีพนักประเมินผลกระทบทางสังคมของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของนิด้า Wisdom for Change แล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรายการย้อนหลังได้2ช่องทางครับช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ tv.nida.ac.th หรือว่าทาง YouTube ครับเข้าไปค้นหาคำว่านิด้า Thailand Channel แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทาง Nation TV ช่อง22กับนิด้า Wisdom for Change สวัสดีครับ